ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่คาเมร่ารีวิวบายโฟโต้ฮัทใช่ค่ะถูกต้องไหมครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นกล้องฟูจิฟิล์มครับ XE1 X series ใช่ไหมคะอันนี้เป็น XE1รวมนะครับก็จะดูทรงคลาสสิกมันจะดูแบบว่าคลาสสิกเห็นไหมครับดูออกย้อนยุคนิดนึงตัวฟูจิเนี่ยเขาก็เริ่มต้น X series โดยการเปิดตัว X100 นะในยุคนั้นใน X100 เนี่ยจะออกมาคลาสสิกมากนะครับแต่เป็นกล้องที่ถอดเลนส์ไม่ได้พอถอดเลนส์ไม่ได้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนี่ยนะครับคนเก่าขวัญถึงกันมากนะครับเรียกว่าเข้ามาในค่อนข้างจำกัดเนี่ยก็เรียกว่าตามหากันให้ควักเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยฟูจิก็มาผลิตเป็นกล้อง Expo 1นะครับซึ่งสามารถถอดเลนส์ได้แล้วเป็นกล้องที่ค่อนข้างนะท็อปสุดของฟูจิฟิล์มนะครับราคาก็ค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับทีนี้พอประสบความสำเร็จ2รุ่นแล้วเนี่ยนะครับฟูจิก็มาออกตัว XE1 นะครับซึ่งราคาเนี่ยย่อมเยาวกว่า Expo 1ลงมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ยังเป็นกล้องที่ถอดเลนส์ได้นะครับเรียนถอดเลนส์ได้เราก็จะเห็นว่ากล้องเนี่ยดูนะเราถอดไอ้ตัวแต่ดูตัวมันเล็กจังเลยนะคะอาจารย์ครับก็จะเห็นชัดเจนเพื่อจะให้เห็นความชัดเจนนะครับก็จะค่อนข้างเล็กนะแล้วก็ถอดเลนส์ได้นะครับกล้อง XE1 เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ขนาด APS-C ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับกล้อง DSLR ที่ใช้กันอยู่ในตลาดชุดมาตรฐานของเขาเนี่ยมันมากับเลนส์ตัว 18-55 นะครับ 18-55 นี่คือให้มาเลยแบบนี้เลยแล้วอย่างนี้ผมยังก็ได้พกเอาตัวเลนส์ตัวใหม่เป็นเลนส์35mm f1.4 ค่ะซึ่งเป็นเลนส์ที่มี f-stop ค่อนข้างกว้างมากๆนะครับทำให้สามารถที่จะถ่ายภาพในแนวที่ชัดตื่นมากๆหรือที่หลายท่านเรียกว่าโบเก้นะถ่ายภาพคนหรือถ่ายภาพพอร์เทรตแล้วหลังเอาไปเลยพวกดวงไฟต่างๆเนี่ยกลายเป็นดวงนะเป็นโบเก้เลยนะสวยงามใช่ค่ะดูบอดี้มันนะครับบอดี้เนี่ยเป็นโลหะแมกนีเซียมอลลอยนะครับค่อนข้างแข็งแรงมีน้ำหนักนะแต่เดียวกันเนี่ยตัวนี้เนี่ยต่างจาก Expo 1ก็คือว่า Expo 1เนี่ยมันไม่มีแฟลชในตัวตัวนี้มันยังมีแฟลชในตัวซ่อนอยู่มีแฟลชด้วยอ๋อซ่อนอยู่ตรงนี้กดปุ๊บเด้งปั๊บตรงนี้เลยแค่เดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้แฟลชด้านนอกได้ด้วยเสริมเข้าไปได้มีช่องตรงนี้ให้การดีไซน์เนี่ยก็จะดีไซน์แบบย้อนยุคคลาสสิกเลยจะเห็นว่าระบบการปรับชัตเตอร์สปีดเนี่ยปรับได้ที่ด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้เลยเลิศมากนะครับสามารถปรับได้เลยตรงนี้ได้เลยตั้งแต่ออโต้นะครับออโต้แล้วก็สูงสุดขึ้น1/4,000วินาทีนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงทั้งมีโหมดที่เป็นโหมด T แล้วก็โหมด Bทีกับ B คืออะไรคะอาจารย์โหมด B ก็คือโหมดที่พอเปิดเป็นโหมด B ปั๊บชัตเตอร์สปีดเราจะกดนะครับตลอดเวลาที่เรากดค้างไว้ชัตเตอร์จะเปิดค้างไว้เลยจนกระทั่งเราปล่อยนิ้วนะครับชัตเตอร์ถึงจะปิดการทำงานเราตั้งเวลาหรือนับเวลาจากภายนอกเช่นการถ่ายภาพพลุเนี่ยต้องใช้เวลาจะ3นาที5นาทีกดค้างไว้เลยซึ่งในแง่ของด้านบนเนี่ยมีความสะดวกอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีวงแหวนสำหรับปรับพวกเกี่ยวกับการชดเชยแสงการชดเชยแสงเห็นไหมฮะมีศูนย์บวกลบเราสามารถปรับได้ตรงนี้เลยคือปรับตรงนี้ได้เลยไม่ต้องมานั่งเข้าเมนูใช่ไหมคะก็เรียกว่าใช้นิ้วโป้งนะครับในจังหวะที่เราดูปั๊บเราปรับชัตเตอร์สปีดเสร็จแล้วเราปรับชดเชยแสงได้เลยค่อนข้างสะดวกแล้วก็เป็นโปรนะครับที่รูรับแสงนะสำหรับตัวเลนส์18-55เนี่ยมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มควบคุมรูรับแสงนะครับตราบใดที่เป็น A มันก็จะเป็นออโต้นะครับถ้าเราดันลงมาที่ด้านล่างป๊อปก็จะเป็นการควบคุมรูรับแสงด้วยตัวเราเองนะครับโดยการหมุนวงแหวนนี้นะครับปรับลงมานี่แล้วก็หมุนวงแหวนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่จอก็จะเห็นชัดเจนขึ้นนะครับเราเปิดปุ่มออนลงนะครับพอเราเปลี่ยนเป็นโหมดควบคุมรูรับแสงเองป๊อปแล้วเราหมุนตรงนี้สังเกตที่F นะครับตรง F นะก็จะเห็นไหมฮะอ๋อสามารถปรับได้เลย F มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยสิ้นสุดที่อย่างเลนส์ตัวนี้เนี่ยรูรับแสงกว้างสุดอยู่ที่ F2.8 เห็นไหมฮะแล้วก็หมุนไปนะครับหมุนปรับไปได้สูงสุดก็จะเป็น F22นะครับแต่ถ้าเป็นเลนส์ตัวนี้ก็จะเป็น F1.4 แล้วก็จะสามารถหมุนได้ถึง F1.4 ก็ปรับง่ายๆตรงนี้เลย
นะครับค่ะที่ชัตเตอร์สปีดพอเราปรับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเห็นด้วยนะครับจะขึ้นด้วยแล้วก็จะหมุนด้วยนะครับเมื่อไรก็ตามเราต้องการใช้ชัตเตอร์สปีดแบบออโต้เราก็ปรับชัตเตอร์สปีดเป็นออโต้นะครับเราควบคุมรูรับแสงเองเราก็เปลี่ยนเป็นระบบควบคุมรูรับแสงแล้วก็เปิดรูรับแสงขยับมากชัตเตอร์สปีดกล้องก็เซตให้เราเองตามค่าแสงที่เกิดขึ้นในเดียวกันกับข้างเมื่อไรก็ตามเราต้องการเซตชัตเตอร์สปีดเองเราก็เปลี่ยนรูรับแสงเป็นแบบออโต้เสียขยับเป็นออโต้แล้วเราก็เปลี่ยนชัตเตอร์สปีดเมื่อไรก็ตามเราจะใช้ควบคุมแบบระบบแมนนวลคือควบคุมทั้งชัตเตอร์สปีดและรูรับแสงเราก็เปลี่ยนชัตเตอร์สปีดตัวนี้เปลี่ยนค่ารูรับแสงตั้งเองเพราะนั้นเราก็จะหมุนได้ทั้ง2อย่างด้วยตัวเราเองเลือกได้เองเลยนะครับนะฮะหมุนได้ด้วยตัวเราเองนะครับก็เรียกว่าเป็นโหมดแมนนวลใช่นะฮะพอเราเปลี่ยนเป็นออโต้ปั๊บเนี่ยเราจับเป็นออโต้นะปึ๊บเป็นออโต้เห็นมั้ยก็เป็นระบบ S S ก็คือควบคุมชัตเตอร์สปีดเห็นไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเปลี่ยนตัวนี้เป็นแมนนวลแมนนวลแล้วเปลี่ยนตัวนี้เป็นออโต้ก็จะกลายเป็นโหมด A นะโหมด A ก็คือควบคุมรูรับแสงควบคุมรูรับแสงนี่คือภาพรวมเรามาดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มอยู่ 3-4 ปุ่มนะครับมีปุ่มที่เห็นชัดเจนก็คือปุ่มมาโครเราสามารถกดเปลี่ยนเป็นมาโครได้อ๋อถ่ายมาโครก็ได้ปรับจากตรงนี้เลยปรับจากตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีปุ่มล็อกนะตัวนี้คือ AE ล็อกแล้วก็ AF ล็อกเอาไว้ทำอะไรคะอาจารย์สามารถล็อกค่าความจำแสงนะครับแล้วก็ล็อกระบบโฟกัสได้ด้วยนะครับอยู่ที่เราตั้งนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราตั้งไว้แค่เป็นระบบล็อกความจำแสงส่วนโฟกัสเนี่ยเราใช้ชัตเตอร์ในการกดครึ่งทางนะครับแล้วก็มีปุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือปุ่ม Q ปุ่ม Q เนี่ยเป็นปุ่มที่สำหรับการคอนโทรลหน้าจอทั้งหมดเช่นพอเรากดปุ่ม Q ปุ๊บเห็นไหมฮะหน้าจอก็จะโผล่ขึ้นมาเรียกว่าอะไรไม่รู้ขึ้นมาเยอะมากนะครับก็จะสามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้จากที่หน้าจอนี้เช่นนะครับมีการควบคุมเรื่องของฟิล์มซิมูเลชันนะครับมีการควบคุมเรื่อง image quality นะครับเรื่อง image size นะครับเรื่องของ noise reduction นะครับ custom setting นะครับควบคุม ISO ควบคุม dynamic range นะครับควบคุมไวบาลานซ์นะครับรวมทั้งยังมีสามารถควบคุมชาร์ปเนสความคมชัดเรื่องของสีนะครับเร่งสีนะครับลดสีได้นะครับรวมทั้งเรื่องของชาโดว์โทนนะครับเน้นว่าตรงบริเวณที่เป็นเงาเนี่ยให้มีรายละเอียดมากขึ้นหรือน้อยลงนะครับบริเวณที่เป็นไฮไลท์คือบริเวณที่เป็นส่วนความสว่างจะมีรายละเอียดมากน้อยแค่ไหนควบคุมได้นะควบคุมเรื่องเซลล์ไทม์เมอร์ตั้งเวลาได้ควบคุมเรื่องระบบ AF นะครับควบคุมระบบแฟลชและก็เรื่องของความสว่างหรือความมืดของจอ LCD สามารถควบคุมได้จากหน้าจอตรงนี้เลยปุ่ม Q ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับสมมติว่ายกตัวอย่างเราเปลี่ยนเป็นเรามาเปลี่ยนระบบไว้บาลานซ์พอเราเปลี่ยนเป็นโหมดนี้ปั๊บนะครับเราสามารถเซตได้โดยการหมุนวงแหวนนี้นะฮะอ๋อกดไปที่ตรงไหนแล้วก็สามารถเลื่อนเปลี่ยนดูโหมดได้ได้เลยวงแหวนจากวงแหวนเลยนะครับก็เป็นไวบาลานที่เราต้องการหรือเราไปที่เรากดโอเคนะครับมันก็จะออกจากการตั้งค่าค่ะอันนี้คือระบบคิวคิวก็คือควิกเมนูนั่นเองสามารถตั้งได้จากตรงนี้เลยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปุ่มเรื่องของการเพลย์ภาพปุ่มไดโหมดไดโหมดก็คือกดปั๊บเราสามารถเห็นไหมโหมดstill image ก็คือถ่ายทีละรูปรูปเดียวเปลี่ยนมาเป็นนี่ปั๊บลงมาเป็น continuous mode มีหลายช็อตนะครับก็จะมีอยู่2แบบคือแบบ6เฟรมต่อวินาทีกับแบบ3เฟรมต่อวินาทีเลือกความเร็วได้ความเร็วสูงกับความเร็วต่ำนะครับ6เฟรมต่อวินาทีหมายความว่าก่อนเวลาที่เรากดชัตเตอร์กล้องก็จะถ่ายภาพทีละ6รูปต่อวินาทีไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราปล่อยนิ้วอ๋อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะปล่อยนี้ใช่ครับนอกจากนี้ยังมีโหมด backlighting ก็คือสามารถถ่ายแต่ว่าเราตั้งเอาไว้เมื่อเราตั้งไว้ที่บวกลบ1นะนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้โหมดนี้ปั๊บเรากดไป1ที
กล้องจะถ่ายทีนึง3รูปรูปบวก1รูป0แล้วก็ลบลบ1ก็คือรูปโอเวอร์รูป normal แล้วก็รูปอันเดอร์นะครับตามค่าที่เราตั้งไว้ค่ะนี้ก็ยังมี ISO backgettingเราสามารถตั้ง ISO backgetting ได้เช่นพอเราตั้งไปปั๊บเนี่ยเราก็จะสามารถถ่ายภาพ3ภาพเหมือนกันเป็นเช่น ISO 100 ISO 400 ISO 800เนี่ยตั้งเผื่อไว้ได้เลยเผื่อไว้ได้เลยมีฟิล์ม simulation backgetting หมายความว่าเราสามารถถ่ายครอบได้อีก3รูปนะเลือกฟิล์ม simulation ตามที่เราต้องการเดี๋ยวเราจะไปดูว่าฟิล์ม simulation เนี่ยมีอะไรบ้างนะอีกครั้งหนึ่งนะครับมี Dynamic Length Backgetting นะครับกดลงไปป๊อปเราก็จะสามารถที่จะไปถ่ายภาพทีคอม3ภาพเป็น Dynamic แบบ100 200 400นะมี Motion Panorama อ๋อเป็นแบบยาวๆสามารถถ่าย Panorama ได้ที่สุดตรงไหนก็พอใช่ไหมคะประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะอ๋อวิลเลอร์ดาจอนก็จะเป็นรูปค่ะมันก็จะถ่ายมาต่อเรื่องเป็นรูปเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาดูอันต่อไปได้โหมดอันต่อไปคือกดได้ป๊อปนะแล้วเลื่อนมาถ่ายมูฟวี่ได้นะครับเวลาถ่ายมูฟวี่ต้องถ่ายจากตรงได้โหมดนะครับกดได้โหมดแล้วลงมาที่มูฟวี่คือปุ่มมูฟวี่ข้างนอกจะไม่มีเพราะมันเป็นกล้องแบบลุกทรงคลาสสิกกล้องสมัยก่อนเนี่ยถ่ายมูฟวี่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายภาพได้อย่างเดียวแล้วหลายท่านก็จะบอกเอ้ยกล้องตัวนี้ถ่ายมูฟวี่ไม่ได้มีถ่ายมูฟวี่ตรงไหนไม่เห็นปุ่มไม่เจอกดไปที่ได้ป๊อปแล้วเลื่อนลงมานะครับก็จะมีโหมดถ่ายภาพมูฟวี่ได้แล้วพอไปถ่ายได้เลยเขาเรียกว่าซ่อนความโมเดิร์นไว้ภายในคลาสสิกค่ะข้างในเนี่ยแบบไฮเทคโนโลยีมากเราดูตรงนี้เหมือนกับอู้กล้องมันโบราณเปล่าแต่เทคโนโลยีสูงมากนะครับแล้วมากด AE mode นะครับ AE mode นะครับ AE mode ก็คือระบบวัดแสงนะระบบวัดแสงระบบวัดแสงก็จะมีอยู่3ระบบนะเป็นมัลติมัลติก็คือการที่กล้องเนี่ยเฉลี่ยพื้นที่ทั้งหมดในภาพแล้วก็มาคำนวณนะระบบที่2คือระบบเป็นสปอตเมทริงก็คือวัดแสงเฉพาะจุดเฉพาะจุดเฉพาะจุดประมาณบัก 3-4% ของกลางภาพนะครับแล้วก็เป็นวัดแสงแบบ average แบบเฉลี่ยเรามาดูต่อนะครับตัว AF นะครับเรากด AF ปั๊บตัวนี้ก็คือจุดในการโฟกัสนะครับสังเกตว่าพอเรากดไปปั๊บเราสามารถเลือกจุดโฟกัสได้เห็นไหมอ๋อคือเลือกได้ว่าเราอยากให้โฟกัสตรงไหนใช่สมมติว่าปกติเราตั้งไว้กลางภาพนะครับเมื่อไหร่เราเกิดเราจะถ่ายพอร์เทรตถ่ายพอร์เทรตแนวโน้มเราจะถ่ายแนวตั้งถ่ายแนวตั้งเนี่ยส่วนใหญ่เราจะโฟกัสที่บริเวณหน้าหรือบริเวณตาของคนใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เลื่อนจุดโฟกัสไปที่อยู่ด้านบนเวลาโฟกัสก็จะง่ายขึ้นค่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นปุ่มแฟลชนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงที่น่าสนใจก็คือโหมดของวิวโหมดนะครับปกติเนี่ยกล้องตัวนี้เนี่ยจะมีจออยู่2จอนะฮะอันนี้คือจอแบบจอใหญ่นะเอาไว้ถ่ายภาพแบบแนวคอมแพคหรือถ่ายมูฟวี่นะครับเมื่อไหร่เราต้องการถ่ายภาพแบบแนวโปรคือถ่ายโดยช่องมองภาพช่องมองภาพนี้เป็นช่องมองภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เราสามารถที่จะปรับได้หลายแบบเช่นเป็นโหมดขนาดนี้ถ้าเรามองงี้เป็นไลท์วิวนะครับเมื่อไหร่เราเอาตาเข้าไปแนบป๊อปมันจะตัดไลท์วิวขึ้นมาข้างบนเลยเพราะมันมีเซนเซอร์อยู่นะครับนะครับก็จะมีช่องเนี่ยมองเห็นด้านในแล้วพอไปดูปุ๊บนะปล่อยปั๊บก็จะออกข้างในกับตรงนี้นี่คือแบบละเอียดมากเลยนะเหมือนภาพจริงเลยในจอแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยช่องมองภาพเนี่ยมันมีความละเอียดถึง 2.36 ล้านดอทหรือล้านจุดเหมือนกับมองผ่านกระจกปกติเลยเพราะว่ากล้องตัวนี้เอากระจกสะท้อนภาพออกใช่มั้ยคะแบบตัวเล็กเพราะมันเป็นมิเรอร์เลสนะแล้วก็จอในจอละเอียดเพราะนั้นก็หมดความจำเป็นใดๆที่ต้องใช้กระจกแล้วเพราะว่าช่องมองภาพละเอียดมากละเอียดมากทีนี้ถ้าเรารำคาญเราสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดแบบจอใหญ่ดับตลอดเวลาเพื่อให้จอเล็กทำงานประหยัดไฟตรงนี้ด้วยประหยัดอย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะมองได้เลยนะครับหรือเปลี่ยนเป็นโหมดไลท์วิวอย่างเดียวนะครับตอนนี้มองไม่ได้เลยก็ได้นะก็คือปรับได้จากปุ่มเพราะนั้นปุ่มนี้ปรับได้3แบบนะครับอันนี้คือปุ่มด้านนอกทั้งหมดนะครับทีนี้กล้องตัวนี้เนี่ยยังมีจุดเด่นอยู่จุดนึงก็คือว่าตัวเซ็นเซอร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซ็นเซอร์ X-Trans CMOS Sensor ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของฟูจินะครับ X-Trans CMOS Sensor คืออะไรคือปกติเซ็นเซอร์ทั่วไปเนี่ย
มันจะมีวิธีการจัดเรียงเม็ดสีเขาเรียกว่า RGB เนี่ยมันจะทำให้เวลาเราถ่ายภาพเนี่ยถ้ามีการถ่ายภาพที่ความคมชัดสูงๆแล้วเนี่ยเวลาเราขยายภาพเนี่ยเส้นที่เป็นแนวตั้งเนี่ยเส้นมันจะมีขยิบขยับอ๋อถ้าเราขยายให้แบบใกล้ๆเลยใช่ไหมคะเรียกว่าเป็นมอร์เรย์พอมอร์เรย์ป๊อปเนี่ยวิธีการเขาก็จะเอาโลว์พาสฟิลเตอร์เนี่ยมาสวมไว้ด้านหน้าของเซนเซอร์เพื่อลดมอร์เรย์นะทำให้เส้นมันตรงขึ้นไม่มีรอยหยักพอไม่มีรอยหยักเนี่ยข้อเสียคือจะทำให้ความคมชัดลดลงด้วยอ๋อภาพมันจะชัดน้อยอันนี้คือกล้องดิจิตอลทั่วไปที่เขาใช้กันอยู่แต่สำหรับกล้องฟูจิเนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการเรียงเม็ดสีใหม่นะแล้วเรียกว่า Extant 4 MOS Sensor พอเปลี่ยนวิธีการเรียงเม็ดสีใหม่เนี่ยทำให้เส้นตรงที่เวลาเขาถ่ายคมชัดสูงๆเนี่ยมันไม่เป็นขยิบขยับพอไม่เป็นขยิบขยับปั๊บเขาเลยบอกไม่จำเป็นจะต้องใช้โลพาสฟิลเตอร์มาใส่หน้าเซนเซอร์เขาออกไปพอออกไปปั๊บภาพเลยเกิดความคมชัดที่สูงมากๆชัดมากดูคอนเฟิร์มเลยค่ะอาจารย์ชัดมากๆอันนี้คือจุดเด่นนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยถึงพูดขนาดว่าถึงแม้จะเป็นเซ็นเซอร์ระดับ APS-C เนี่ยอาจจะเทียบความคมชัดได้เกือบๆเท่ากับพวกกล้องที่ใช้เซ็นเซอร์แบบ full frame เลยก็ได้คือตัวเท่านี้แต่ว่าสามารถเปรียบเทียบกับรุ่นใหญ่ๆได้เลยใช่ดูว่าในเมนูด้านในจะมีอะไรบ้างนะนอกจากเมนูด้านนอกแล้วมาดูข้างในนะกดเมนูเข้าไปนะครับจะเห็นว่าเมนูการตั้งค่าด้านในเนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเริ่มต้นตั้งแต่ ISO ตรงนั้นได้ค่ะ ISO พอเรากดคลิกขวาเข้าไปจะเห็นว่า ISO เนี่ยมีตั้งแต่ต่ำสุดคือที่ L100 เห็นมั้ยฮะ L100 ก็คือ100นะครับก็คือ101ใช่มั้ยอันนี้โลที่สุดละโล L คือโลต่ำสุดISO ต่ำสุดก็คือทำให้เรามีน้อยน้อยที่สุดมันภาพมันจะค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับทีนี้ก็จะมี200 250 300ไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 25,600 นะครับไทยทู 25,600 นะครับนอกจากนี้เราสามารถตั้งเป็นออโต้ได้ออโต้จะมีอยู่ทั้งหมด5สเต็ปด้วยกันนะครับออโต้ที่400นั่นหมายว่ามันก็จะวิ่งตั้งแต่100ถึง400นะครับตั้งแต่ช่วงนี้ออโต้800คือวิ่งตั้งแต่100ถึง800นะครับออโต้1,600คือวิ่งตั้งแต่100ถึง1,600ค่ะออโต้3,200และก็ออโต้6,400ก็จะกว้างสุดนะครับตั้งแต่100ถึง6,400ค่ะแต่ถ้าเราจะให้สูงกว่านี้ก็จะไปตั้งเป็นแมนนวลซะนะครับเป็นแบบ12,800 กับ 25,600ค่ะครับทีนี้มาดูด้านล่างนะครับก็จะมี image size นะimage size เนี่ยเราสามารถตั้งไซส์ได้หลายแบบนะครับเป็น1ต่อ1 3ต่อ2คือปรับได้เลยว่าอยากจะได้ภาพแบบไหน16ต่อ9ได้หมดนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราจะไปใช้เช่นเราจะไปอัดภาพหรือเราจะไปขึ้นจอมอนิเตอร์ซึ่งมีจอมอนิเตอร์ที่แบบ wide screen ก็จะเป็น16ต่อ9เลยนะครับเรามาดูต่อไป image quality นะครับค่ะ image quality เนี่ยตั้งให้ไฟล์ละเอียดสุด normal แล้วก็ไฟล์บวกรอเห็นไหมฮะกล้องตัวนี้สามารถถ่ายรอไฟล์ได้ด้วยรอไฟล์ก็เป็นเขาเรียกว่าดิบๆอ่ะไม่มีการปรับแต่งปรุงแต่งใดทั้งสิ้นถ่ายออกมาไฟล์จะใหญ่มากแล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปปรับแต่งในคอมพิวเตอร์นะหรือในโปรแกรมที่เราต้องการที่จะทำเสร็จแล้วค่อยไปเปลี่ยนเป็น JPEG หรือเปลี่ยนเป็นทิปไฟล์เพื่อจะไปใช้ในกระบวนการอื่นต่อไปนะครับมี normal บวกรอนั่นหมายว่าสองหมวดนี้ก็คือกดปั๊บมันจะได้รูป2รูปรูปนึงเป็นรูป JPEG ไฟล์อีกรูปนึงเป็นรูป RAW ไฟล์นะครับคือได้2ภาพเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ normal นะครับ JPEG normal แล้วก็ RAW ไฟล์เสร็จแล้วก็จะเป็น RAW แบบเดียวแล้วแต่เราจะเลือกละตัวนี้สามารถตั้งค่า dynamic range ได้นะครับนะจากตรงนี้นะครับแล้วสังเกตว่าตรงที่ Q เมนูก็สามารถตั้งได้ด้วยนะ dynamic range มีอะไรบ้างเราเข้าไปดูนะครับมี automี 100% 200% และ 400% นะครับ Dynamic Range เนี่ยมันจะมีไว้ประโยชน์ในตรงที่เวลาเราถ่ายภาพที่มีความคอนทราสต์สูงหมายความว่ามีส่วนต่างของความมืดกับความสว่างเยอะคือไฮคอนทราสต์ช่วงนั้นพอเราจะเอามืดไว้เราก็จะเร่งแสงแล้วเร่งแสงปั๊บรายละเอียดส่วนมืดมันปรากฏขึ้นมาไอ้ส่วนสว่างมันก็โอเวอร์กันไปเลยใช่มันก็ขาวเลอะไปเลยขาวจนไม่เห็นเนื้อนะครับเวอร์ไปเลยในเดียวกันเวลาเราจะเอาส่วนขาวไว้ส่วนสว่างไว้
เราก็ลดแสงลงลดแสงลงปั๊บตรงส่วนสว่างก็เห็นรายละเอียดแต่ส่วนมืดมันจะมืดหรือดำขึ้นใช่มันจะดำกันไปหมดเลยด้วยการใช้ไดนามิกเร่งการที่เราจะเร่งเอารายละเอียดทั้งส่วนมืดและส่วนสว่างเข้ามาด้วยเช่นเราจะเอาส่วนมืดส่วนสว่างเข้ามาเยอะๆเราก็ต้องไปตั้งไว้ที่ 400% อ๋อ 400% นี่คือทั้งมืดทั้งสว่างเอาเยอะเอารายละเอียดเข้ามาเยอะนะแล้วอย่างนี้เรามาดูที่เรื่องฟิล์มซิมูเลชันนะครับกล้องบางรุ่นเนี่ยจะเรียกว่าพิกเจอร์สไตล์บางรุ่นก็เรียกว่าพิกเจอร์คอนโทรลแต่สำหรับกล้องฟูจิเขาเรียกว่าฟิล์มซิมูเลชันนะครับเราไปดูว่ามีอะไรบ้างกดเข้าไปปั๊บมันก็จะมีตั้งแต่เห็นไหมฮะมีสีแบบให้เลือกเลยนะครับตั้งแต่โมโนโคมโมโนโคมก็คือสีเดียวขาวดำขาวดำนะครับโมโนโคมแล้วมีฟิลเตอร์สีเหลืองใส่เข้าไปด้วยพวกที่เป็นวัตถุสีเหลืองมันก็จะเข้มขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาสีเหลืองเข้ามาแต่เป็นภาพขาวดำแต่เป็นภาพขาวดำภาพขาวดำนะครับเวทฟิลเตอร์ครับโมโนโคมกรีนฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เป็นสีเปียนะครับสีเปียแล้วก็เป็นโปรเวียโปรเวียหรือสแตนดาร์ดนะครับสำหรับทั่วไปนะครับแล้วก็มีเป็นเวลเวียหรือวิวิดสีจัดจ้านนะครับเป็นเอสเทียหรือค่อนข้างซอฟต์นุ่มๆหน่อยไม่คมชัดเกินไปบ่อยการถ่ายภาพพวกบุคคลหรือว่าเวดดิ้งเนี่ยใช่ครับโปรเนกาทีฟถ่ายนะครับคือพวกนี้เนี่ยเป็นชื่อของฟิล์มในอดีตของฟูจิเพราะฟูจิเนี่ยมีขึ้นชื่อเรื่องของฟิล์มแล้วก็มีฟิล์มไทป์หลายๆอย่างเยอะมากฟิล์มที่เหมาะกับสำหรับถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพทิวทัศน์อย่างเวลเวียก็จัดจ้านถ่ายภาพทิวทัศน์เอสเซียก็ไปถ่ายภาพบุคคลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโกลเวียก็ถ่ายภาพทั่วไปนะครับอย่างนี้โปรเนกาทีฟก็คือแบบเป็นฟิล์มเนกาทีฟที่จะต้องมาอัดภาพแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นโพซิทีฟก่อนแต่ว่าเน้นเรื่องของเนื้อความละเอียดของผิวและเหมาะกับการถ่ายภาพพวกบุคคลด้วยนะครับโปรเนกาทีฟถ่ายโปรเนกาทีฟสแตนดาร์ดนะครับก็จะมีโปรไฟล์สีให้เล่นมากันอยู่เลือกได้เลยเราไปดูต่อไปนะครับอันต่อไปคือฟิล์มซิมูเลชันแบ็กเก็ตติ้งเนี่ยอันนี้คือขบวนการที่เราจะตั้งไว้คือเราจะตั้งไว้ว่าเราจะเอาฟิล์มซิมูเลชันเนี่ยเอาไว้อะไรเช่นอันนี้หนึ่งเป็นโมโนโครมอันที่2เป็นเวลเวียนะครับหรือวิวิดอันที่3เป็นดับสแตนดาร์ดมาตั้งไว้ปั๊บแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเราไปที่ตรงไดร์โหมดนะกดไปปั๊บแล้วเราก็ไปบอกว่าเราจะเอาแบ็คเก็ตติ้งแบบฟิล์มซิมูเลชันอ๋อก็คือมันเล่นจากตรงนี้มันก็จะสามารถถ่ายทิ้ง3รูปเป็น3โปรไฟล์ได้เลยอ๋อคือเซตมาไว้ตรงนี้เลยนะครับเวลาเซตต้องไปเซตฟิล์มซิมูเลชันแบ็คเก็ตติ้งค่ะนะครับอันนี้เซลทามเมอร์นะครับเซลทามเมอร์ก็จะมีแบบ2วินาทีกับ10วินาทีก็ไว้บาลานนี่คือไว้บาลานล่ะเห็นไหมก็มีไว้บาลานต่างๆให้เลือกนะครับก็เหมือนกล้องสวยภาพรวมมีคัลเลอร์อันนี้เราแยกได้สามารถเล่งสีได้นะครับปกติก็จะเป็นตรงกลางๆคือศูนย์นะครับตรงกลางเราเล่งสีเพิ่มขึ้นก็บวกเล่งทำให้สีจืดลงก็ลดลดลงมาเพิ่มความคมชัดลดความคมชัดเพิ่มลดได้เลยไฮไลท์โทนเห็นไหมเราจะเพิ่มไฮไลท์โทนนะให้มีรายละเอียดของความสว่างเยอะขึ้นได้หรือลดลงก็ได้นะครับชาโดว์โทนเหมือนกันนะครับมีนอยส์รีดักชันก็คือการลดนอยส์นะจะเอาลดมากหรือน้อยแค่ไหนเพิ่มลดเหมือนกันเลยนะครับแต่การลดน้อยมากก็จะทำให้ความคมชัดลดลงลดลงด้วยเหมือนกันลองเอ็กซ์โพเชอร์noise reduction ก็คือเวลาเราถ่ายภาพโดยการใช้ shutter speed ช้าแน่นอน noise มันจะเกิดเพราะเปลี่ยนไปหมดนี้มันก็จะช่วยลด noise ลงมาให้เราในกรณีที่ใช้ shutter speed ช้าเราสามารถที่ไปตั้งค่า custom setting ก็คือว่าตั้งค่าให้เหมาะกับของเราเนี่ยเยอะแยะเลยโอ้เรียกว่าเยอะมากประมาณ7 custom นะครับค่ะตั้งไว้เลยหรือในกรณีที่กล้องตัวหนึ่งเนี่ยใช้หลายคนเช่นผมใช้ด้วยลูกใช้ด้วยนะภรรยาใช้ด้วยเราก็เลยจะตั้งคัสตอมหนึ่งเอาไว้พอภรรยาไปใช้ก็ไปตั้งคัสตอมสองไว้เขาก็จะสามารถจะเซตค่าตามใจของเขาแล้วไปเซตแล้วไปเก็บไว้ที่คัสตอมสองเวลาเขาเปลี่ยนเป็นคัสตอมสองก็จะเป็นเซตค่าตามที่เขาต้องการไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหมดมาให้เลยไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนอย่างใหม่ก็คือใช้ได้หลายคนเรียกว่าสะดวกมากการตั้งปุ่มฟังก์ชันบัตทอนเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะปุ่มฟังก์ชันบัตทอนคือตรงไหนครับปุ่มนี้
นะครับฟังก์ชันบัตทอมนะครับเรากดลงไปป๊อปเนี่ยเห็นไหมฮะเราจะเลือกได้ว่าเราจะให้ตั้งเป็นอะไรนะครับเราเซตเป็นไว้บาลานซ์บ้างอ่ะเซตเป็นไว้บาลานซ์นี่ครับกดไว้บาลานซ์ไปป๊อปนั่นหมายความว่าเรากดเซตฟังก์ชันบัตทอมเนี่ยเป็นไว้บาลานซ์ละนะครับแล้วเราก็ออกจากการตั้งค่าทีนี้เมื่อไหร่ก็ตามเราถ่ายป๊อปเราจะเปลี่ยนค่าไว้บาลานซ์เรากดฟังก์ชันเซตติ้งเนี่ยนะก็จะโผล่ขึ้นมานะก็จะเป็นไว้บาลานซ์นะแล้วเราก็มาเลือกอย่างนี้เลยก็จะเลือกโดยไม่ต้องไปเข้าเมนูนะครับเปลี่ยนไว้บาลานซ์คือเหมือนเป็นเมนูร้านให้เราใช่นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวก multiple exposure อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่กล้องอยู่นี้ทำได้คือสามารถถ่ายภาพซ้อนได้ยังไงนะครับถ่ายภาพซ้อนได้ก็คือกดไปปั๊บเรามาสามารถกดออนนะเราก็จะถ่ายภาพซ้อนให้รูป2รูปอยู่ในรูปเดียวกันอ๋อคือถ่ายตรงนี้ปึ๊บกับถ่ายอันนี้ปึ๊บแล้วจับมารวมกันจับมารวมกันภาพซ้อนกันใช่นอกจากนี้ก็ยังมีปุ่มพวกไปตั้ง AF mode ได้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งจากข้างนอกได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อีกปุ่มนึงก็คือปุ่มเนี่ยครับ AEAF lock อย่างตัวนี้นะครับเราจะไปตั้งได้ว่าจะตั้งให้ล็อกด้วยวิธีไหนนะครับจะล็อก AE อย่างเดียวล็อก AF อย่างเดียวหรือล็อกทั้ง AEAF นะครับแล้วแต่เลือกอันนี้คือภาพรวมทั้งหมดของกล้องตัว XE1 นะครับซึ่งก็เรียกว่าโปรสุดๆเลยสุดยอดมากเลยค่ะมีทุกอย่างตามที่โปรต้องการอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นกล้องทรงคลาสสิกเหมาะแก่คนที่สามารถชอบพกพานะครับไม่ต้องการใหญ่เกินไปแต่ก็ดูโปรเรียกว่าไปไหนป๊อปหยิบขึ้นมาถ่ายได้เลยนะครับเป็นลักษณะแนวสตรีทได้ใช่ค่ะสตรีทโฟโต้ก็ได้นะครับเจ๋งมากอย่างนี้ต้องหาซื้อมาไว้บ้างแล้วค่ะอาจารย์คะนะครับนะฮะดีครับแล้วก็ง่ายง่ายไหมครับง่ายค่ะอาจารย์คะครับเพราะว่าผมทำได้ทุกท่านก็ทำได้ครับขอทุกท่านถ่ายภาพอย่างมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ